กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับไปข้างกับเกม Naughty Kitty กันใน EP ที่4เป็นที่เรียบร้อยเอาละในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีวะเนี่ยฮะไหนดูซิตอนนี้เนี่ยทรัพยากรแมวของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไหนดูซิดูซิเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรมันแวบๆนี่รู้สึกว่าเจ้าแมวลัมปัสของเราเนี่ยนะฮะจะสามารถอีโวลูชั่นได้เพราะว่ามีแคททอย5อันแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาเลยบอกเลยโอ้โหเพิ่มดาเมจ15เลยนะเฟ้ยแล้วเราจะรออะไรอยู่แล้วกดไปดินี่ไงเป็นไงแสงเลเซอร์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมันน่าจะแข็งแกร่งน่าดูแล้วก็อัพมันเพิ่มไปเลยฮะตอนนี้เป็นเลเวล5เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแมวเลเวล5 2ตัวเลยนะเว้ยถือว่าแจ่มมากๆเลยเนี่ยเอาแล้วก็ถือว่าโอเคต่อไปเนี่ยมาอัปเกรดยานของเรากันสักหน่อยเนี่ยเขาบอกให้เราเก็บแปนให้ครบเก็บครบแล้วอัพเลยเป็นยังไงนี่เป็นไงแหมรู้สึกว่ายาเราเนี่ยจะโหดขึ้นนะใช้ตังอีกสักหน่อยดีกว่าตังเหลือเยอะอัปเกรดเป็นเลเวล5และเมื่อเราอัปเกรดเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยถึงเวลาและเชียร์เราจะไปลุยกันไหนดูซิครั้งที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ที่สเตจที่เท่าไหร่6ใช่ไหมวันนี้เราจะเคลียร์6 7 8 9 10เอาละด่านที่6ก่อนเลยไหนดูซิเขาบอกให้จบด่านนี้ภายใน60วินาทีอีก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่หว่าลองดูมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่ไงตัวใหม่อู้เฮ้ยเทซะไม่มีเอาแล้วเอาแมวเข้าไปกินนี่ไงโอ้โหพ่นไฟซ้ำไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแมวเราร่วงวะฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแมวเราร่วงเฮ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่าบอกนะว่ามันมีอาถรรพ์ไม่เป็นไรเรานี่ยิงเลเซอร์3อันเราเปลี่ยนเอาแมวไฟออกครับบอกเลยไม่อยากได้เอาแมวไฟออกนี่ไงผมว่าไอตัวที่มันยิงสายฟ้าเนี่ยมันแปลกๆนะเหมือนพอมันยิงสายฟ้าเสร็จแมวเราจะเหนื่อยล้าแปลกๆผมว่าเป็นไปได้ครับผมว่ามีส่วนเอาละเปลี่ยนตัวสักหน่อยฮะพักผ่อนไปลูกพักผ่อนไปแล้วเอายานมาซ่อมซ่อมยานสักหน่อยแล้วเอาแมวพ่นไฟไปเอ้ยโอ้โดนยิงโดนยิงร่วงไป2ตัวเฮ้ยมันเอาเรื่องจริงๆว่ะครับคุณผู้ชมฮะเอาละโอ้แมวเราร่วงเป็นใบไม้เลยยิงเฮ้ยไอ้พวกนี้มันร้ายกาจมากๆนี่ฮะแต่ผมรู้สึกว่าตัวยิงสายฟ้ามันน่าจะหมดได้แล้วนะนะหมดหรือยังเอานี่ก่อนแล้วกันเอาละเฮ้ยยานจะระเบิดแล้วโอ้โหรู้สึกว่าจะยากเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยได้ดาวเดียวได้มาแค่ดาวเดียวเท่านั้นเองเอาละเมื่อเรารู้ถึงความอ่อนแอของเราเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรฮะคอนโทรลโดรนแมวใหม่ครับคุณผู้ชมฮะเอาเลยไหมเอามันมาเลยไหมจัดมาอันไหนดูสิจะได้ตัวอะไรออกมาเฮ้ยแมวใส่แว่นคอนโทรลโดนดาเมจมันดูน่าสนใจนะเนี่ยน่าเอามาแทนที่มากๆเลยมาอัปเกรดมาเอ้ยเอามาใช้เลยดีป่ะวะก็น่าลองนะลองเอามาใช้ดูดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะอัปเกรดมันแล้วก็ต้องเก็บแว่นให้ครบ5อันครับถึงจะอัปเกรดต่อได้ครับแต่ดูเนี่ยมันดูรุนแรงดีนะมันดูแบบมีโดนออกมาช่วยยิงเท่ซะไม่มีอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตังเราเหลือเราควรจะอัปเกรดนี่ฮะเจ้าลัมปัสเลยฮะอัปเกรดโหได้แค่ตอนนี้ใช่ไหมโอเคก็ถือว่าดีละโอเคต่อไปผมว่าเราควรจะอัปเกรดยานเพิ่มสักหน่อยอัปเกรดยานโอเคผมว่าคราวนี้เนี่ยเราน่าจะมีเลือดเหลือเฟือกว่าเดิมเยอะนิดนึงและเราก็จะเปลี่ยนแมวเข้าไปด้วยการนี่เอาแมวบังคับโดนนะฮะเข้าไปแทนเจ้าแมวพ่นไฟแล้วก็ลุยกันเลยต่อไปด่านที่7ลุยไหนดูสิอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยฮะมิสNo enemy miss no enemy ไม่ห้ามพลาดศัตรูหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคลองดูไปมาแล้วครับนี่เอาตัวบังคับโดนมาก่อนเลยฮะแล้วก็ตัวซ่อมนี่ฮะโอ้โหมันส่งโดนไปโจมตีเฮ้ยเท่ว่ะเท่ใช้ได้นี่ฮะจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เอ้ยยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแอบหลบเป็นไงฝีมือพี่นะมีนี่ไงรีบทำลายมันซะก่อนที่มันจะชิงทำลายเราเว้ยเสียได้นะยังยิงเบาไปอยู่ผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราอัปเกรดมันให้ดีๆเนี่ยมันอาจจะยิงแรงขึ้นก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ไงเปลี่ยนร่างเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็เอาเดี่ยวไปข้าไม่ต้องการซ่อมแซมอะไรทั้งนั้นตอนนี้อัดโดนชนทำไมมันถึกแบบแปลกวะระเบิดพลังมันซะเลยดีไหมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอตัวยิงมิสไซล์มันมาแล้ววะจึ๊บโอ้โหหลบได้ตัวเดียวเราพลาดไปแล้วฮะเราพลาดไปแล้วฮะเราต้องยิงตัวยิงมิสไซล์หลบจึ๊บนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเอาละเอาละเอาละบอกให้ยิงตัวยิงมิสไซล์ยิงตัวนี้เอาคลิกโดนคลิกไปโดนอันนู้นไม่ใช่ยิงตัวนู้นนั่นแหละดีเออจึ๊บหลบนี่แหมดีใช่ได้ใช่ได้ฮะใช่ได้เอาละเปลี่ยนร่างระเบิดพลังแล้วยิงมันให้หมดเลยเอาละเอาละเฮ้ยเลือดครึ่งหลอดแล้ววะคุณผู้ชมผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องซ่อมยานของเราเองระเบิดพลังครั้งที่2ยิงมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะซ่อมยานเอาละฮะตอนนี้เราก็โยนแมวไอ้บ้านนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาไปพักก่อนลูกไปพักก่อนนะไปพักก่อนไปพักก่อนมันมาอีกแล้วเว้ยขอแมวส้มหน่อยยานข้าจะระเบิดอยู่แล้วเฟ้ยเอาละแมวส้มมาแล้วแมวส้มมาแมวส้มมาจังหวะนี้รีบส้มลูกรีบส้มเอาละผมว่าระเบิดพลังแห่งการส้มแซมจุงเวง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 นี่ฮะแหมเกินครึ่งหลอดอย่างแน่นอนครับผมมั่นใจฮะตอนนี้เอาละเมื่อส้มเกินแล้วต่อไปครับรวมพลังกันโจมตีด้วยโดรนเป็นไงเป็นไงแรงละสิเอาผ่านด้วยเออสบายใจเรียบร้อยครับเราเก็บทั้งหมด3ดาวกันเลยทีเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมว่าแมวแว่นเนี่ยมันดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยดาเมจของมันเนี่ยยังสู้แมวไฟของเราไม่ได้ครับเพราะว่าแมวไฟเนี่ยเราอัพมาเยอะเพราะแมวไฟเราอัพมาเยอะเนี่ยทำให้แมวไฟตอนนี้มันดีกว่าเว้ยเอ๊ะหรือว่าเราเอาแมวน้ำแข็งมาดิจริงๆแมวน้ำแข็งเราเนี่ยน่าจะอีโวได้นะเออไหนดูสิถ้าอีโวมาเนี่ยดาเมจมันก็เท่าเดิมอ่ะคือมันเบาอ่ะเราต้องไปหายานรบที่มันสามารถใส่ได้เยอะกว่านี้ก่อนเราค่อยใช้แมวน้ำแข็งเว้ยเอาละไปกันต่อผมว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราควรจะอัพเจ้าแมวไฟของเราอีกสักเลเวลหนึ่งเว้ยอัพมันเรียบร้อยไปต่อไปด่านที่8มาดูกันว่าเราจะผ่านได้หรือไม่เอาละเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเล่นด่านนี้โดยใช้แมวทั้งหมดเลเวล5ซึ่งตอนนี้เรามีแมวเลเวล6 2ตัวที่เหลือเลเวล3หมดเลยนะฮะเราจะต้องไปเก็บของมานะเก็บของเพื่ออีโวแมวเราซึ่งฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีช่างมันก็แล้วกันลุยมันเลยดีกว่าตอนนี้มาเลยเอาละเอาเลเซอร์ไปยิงก่อนชะแวบชะแวบแชปแชปแล้วก็ยิงไฟใส่มันเอาละเลเซอร์เราใหม่ตัวแล้วคุณผู้ชมเอาละเปลี่ยนร่างเป็นเลเซอร์แล้วยิงมัน ต่อไประเบิดไปละ1รัมเอาละเฮ้ยๆเมาส์หายไปไหนวะหาเมาส์ตัวเองไม่เจอเอาละฮะว่าใกล้ได้เวลาที่เราจะระเบิดพลังแล้วคุณผู้ชมฮะระเบิดพลังแล้วยิงตัวใหญ่ก่อนเว้ยยิงตัวใหญ่ก่อนเออดีนั่นแหละนั่นแหละลำใหญ่ระเบิดแล้วที่เหลือแกก็จัดการลำเล็กไปนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวจะระเบิดอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาไปพักนะลูกนะมาซ่อมสักหน่อยเอายิงไฟก่อนครับไอตัวนี้เนี่ยมันมาช็อตมันใช้พลังช็อตทำให้แมวเราเนี่ยเหนื่อยล้าเร็วเว้ยพอแมวเราเหนื่อยล้าเร็วเนี่ยนะฮะก็ทำให้แมวเราเนี่ยอ่อนแอพอแมวเราอ่อนแอเนี่ยแมวเราก็จะกากนั่นเองเอาละพอเราจะพูดทำไมให้มันมากความนี่ระเบิดพลังรวมกันซ่อมไปเลยเป็นยังไงล่ะฮะเฮ้ยผมว่าไม่รอดว่ะระเบิดพลังรวมกันซ่อมเนี่ยยานระเบิดเรียบร้อยพ่ายแพ้เอาละกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะเราสามารถดูวิดีโอเพื่อเกิดใหม่ได้แล้วเกิดมาถึงกูก็จะตายเลยโอ้โหถ้ามันจะเล่นกันขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าโกงกันหน้าด้านๆเลยเว้ยเฮ้ยเอาละมาเอาอะไรวะกูเพิ่งเกิดเองนุ้ยเอาละเราดูวิดีโออีกรอบเว้ยเพื่ออะไรวะเนี่ยเอาใหม่มาแล้วเกิดใหม่อีกรอบนึงมาคราวนี้เอายานซ่อมมาก่อนเลยนี่รีบพ่นไฟใส่ก่อนเลยแล้วดูฮะน่าจะโดนยิงอย่างรวดเร็วนี่หลบได้ระเบิดพลังก่อนแล้วระเบิดพลังเออรีบพ่นไฟเข้าไปโอ้โหหลบได้ตัวเดียวคราวนี้ไม่เป็นไรไม่ระเบิดพลังใหม่อีกรอบนึงเอาไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยและด้วยความดื้อดึงของเรานั้นสุดท้ายเราก็ได้พ่ายแพ้กลับมามันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยสำหรับผมบอกเลยว่าเราไม่รู้จะเอาชนะเขาได้ยังไงแต่ผมว่ามันมีเราลองดื้อดึงอีกสักรอบนึงก็แล้วกันมาด่านที่8ลุยมาแล้วคราวนี้รีบใช้พลังโจมตีให้หมดเลยเออ
รีบนะฮะรีบก่อนที่เขาจะชนเราฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมสังเกตเนี่ยพอเขาชนเราปุ๊บเนี่ยลำใหญ่ชนเราสองลำฮะคือยานรบระเบิดเลยเว้ยคือโกงมากๆนี่มาถึงเลือดจะหมดแล้วให้ตายเถอะคุณผู้ชมผมว่าบางทีมันโกงเราเกินไปแล้วลูกเฟยรีบพ่นมันเร็วไอ้นี่ด้วยไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยมันคอยจะพุ่งใส่เราอย่างเดียวเลยนี่ฮะผมว่าบางทีแมวดำก็ถือว่าโอเคนะในการทำลายข้าวของของมันให้เร็วที่สุดเนี่ยถือว่าโอเคถือว่าทำดาเมจได้ดีนี่ชิปเป่งแล้วมาแล้วเว้ยมันมาแล้วยิงไอ้พวกนี้ก่อนยิงไอ้นี่ก่อนเออทำลายเอ้ยนี่ดีโอ้โหระเบิดนั่นแหละโอ้โหเกือบไปแล้วนี่ไงเฮ้ยระเบิดไปแล้วระเบิดไปข้าไม่ยอมหรอกเฟ้ยข้ากลับมาอีกรอบนึงคราวนี้มาดูกันฮะรีบทำลายไอ้จุกพวกกระเปี๊ยกเดี๋ยวนี้ไอ้พวกกระเปี๊ยกเนี่ยมันจ้องจะเผาผลาญเอเนอร์จีของพวกเราไอ้พวกตัวกระเปี๊ยกโอ้โหผมว่าเฮ้ยไอ้ตัวกระเปี๊ยกไอ้นี่เนี่ยมันอาดมากเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหลบก่อนพ่นไฟก่อนอุ้มแมวแล้วระเบิดไฟช่วยกันยิงดีเอาผ่านแล้วอุ้ยผ่านจนได้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้แต่ถามว่าทำภารกิจได้ไหมไม่น่าได้นะโอ้โหคุณผู้ชมฮะผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันจึงยากยิ่งยากเกินไปปะวะเนี่ยต่อไปเลเวล9มาดูกันในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็มาลุยเลเวล9กันเลยดีกว่าไหนดูสิอะไรเนี่ยห้ามให้มีเกินนะฮะ1ตัวที่จะมาชนยานเราฝันไปเถอะเมื่อกี้เห็นไหมว่ายานระเบิดไปไม่รู้กี่รอบมาลองดูกันมาแล้วมาเลยมาไฟพ่นเผาผลาญมันให้เหี้ยนเลยนั่นแหละดีรีบทำลายมันดีเป็นแมวไฟเนี่ยหัดใช้ไฟให้เป็นประโยชน์หน่อยเฟ้ยเอาละอุ้ยไอ้นี่หมดวะเอามาเป็นเลเซอร์ก็ได้มาเอานี่ก่อนยิงนี่ก่อนฮะเฮ้ยก็บอกให้ยิงลูกบอลกลมๆไงเอาละระเบิดพลังยิงเข้าไปยิงไอ้ลูกกลมๆก่อนนั่นแหละดียิงอุ้ยระเบิดแล้วโอเคซ่อมยานจังหวะนี้ฮะซ่อมยานพ่นไฟก่อนเลยเล่นยากมากครับเล่นยากมากๆฮะเล่นยากมากๆครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่เคยเจออะไรยากมากมายขนาดนี้เอาละรีบยิงรีบทำลายระเบิดพลังแล้วทำลายมันดีมากนี่ขนาดเราอัปเกรดแมวมาเนี่ยคิดดูถ้าสมมติว่าเราไม่อัปเกรดมาเนี่ยมันจะยากยิ่งขนาดไหนหมดคำจะพูดเลยกับความยากของเกมนี้พ่นไฟอีกรอบนึงไปพ่นไปเราต้องผ่านได้เราจะยอมแพ้กับอุปสรรคแค่นี้โอ้โดนชนระเบิดพลังยิงมันเร็วโอ้โหคุณผู้ชมแม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอะไรมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยแมวส้มของเราเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าวะเนี่ยเอาแล้วยิงมันให้นี่เนี่ยมาขัดกูเอ้าระเบิดไปอีกแล้วแต่ข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆข้าจะชุบยารบของข้าขึ้นมาแล้วก็โจมตีมันทั้งหมดนี่แหละมามีเท่าไหร่เราใส่ให้หมดครับจัดให้เต็มมาจัดให้เต็มระเบิดไปทีละลำมันเลยเอาแล้วระเบิดพลังแล้วยิงให้ผมรู้สึกว่าแม่งเถื่อนไปปะวะฮะพวกแกนี่จะเถื่อนกันเกินไปนะนี่ฮะรีบยิงก่อนเลยก่อนที่มันจะพุ่งชนใส่ยานเราฮะชนจนได้เอาละระเบิดพลังเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเอาละแน่จริงก็ชนเข้ามาเลยชนเข้ามาซ่อมสู้นะเว้ยซ่อมสู้มาเลยฮะบอกเลยว่าการซ่อมของเราเนี่ย number one ซ่อมเข้าไปลูกเอาให้เต็มนั่นแหละดีแม่ซ่อมจนผ่านครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงการซ่อมยานสู้นี่มันอะไรที่สุดยอดเลยนะเนี่ยได้มาดาวเดียวผ่านก็บุญเลยฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นการผ่านที่อเนจอนาถมากเลยว่าผมว่าเราต้องรีบหาปลาอีก2ตัวมาเพื่อทำการปลดล็อกยานโทนี่สตาร์คเพื่อที่เราจะสามารถใส่แมวเพิ่มได้1 2 3 4 5 5ตัวเว้ยไหนวะยานลำนี้ได้4เหรอหรือว่าเก็บตังค์ 20,000 ซื้อยานนี้ก่อนดีวะ
เออถ้า4อันมันก็ดูดีกว่า3ด้วย3มันแอบสู้ไม่ได้ไหนดูซิว่าบวกปลายังไงได้บ้างเนี่ยฮะต้องเติมตังค์กันหรือ65บาทกันหรือฝันไปเถอะพี่ไม่ซื้อเฮ้ยฟรีปุ่มฟรีนี่มันล่อตาล่อใจจริงๆไหนดูซิเอาละและเราก็กลับมาอีกครั้งกับปลาทั้งหมด45ตัวฉะนั้นวันนี้เราจะทำการซื้อยานโทนี่สตาร์ทซื้อเลยรออะไรล่ะเว้ยเอาละเมื่อซื้อแล้วฮะยัดแมวใส่นี่เลยแมวประจำตัวเรานี่แมวลัมปัสนะแมวไฟแมวส้มต่อไปเอาดาเมจเอาเป็นนี่แล้วก็วิงแมนไหนดูสิอ้าวไม่มีแมวตัวไหนเราใส่วิงแมนได้เลยเว้ยก็ไม่เป็นไรเอาละตัวสุดท้ายเราเลือกแมวอะไรดีครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าแมวน้ำแข็งก็แล้วกันเอาเราได้แมวน้ำแข็งมาไปดูที่แมวของเรากันก่อนไหนๆได้แมวน้ำแข็งมาแล้วเราก็อีโวแมวน้ำแข็งมันซะเลยนี่แล้วก็นี่เฮ้ยตัวนี้อีโวได้ยังวะยังเหรอแต่อัปเกรดได้อัปเกรดไปก่อนโอเคเผื่อมันจะเก่งขึ้นเอ๊ะเราได้ใส่ปะวะเหมือนไม่ได้ใส่นะอัปเกรดทำไมวะเนี่ยเปลืองตังโดยใช่เหตุแล้วเนี่ยเอาละและต่อไปด่านที่10กับยานโทนี่สตาร์คของเราจะผ่านได้หรือไม่มาดูกันดีกว่าบอกเลยคราวนี้เนี่ยข้าใส่แมวมาเยอะแยะมากมายพวกแกสู้ข้าไม่ได้หรอกเฟ้ยเอ้ยนี่อะไรโอ้โยนแมวทั้งหมดมาไว้ข้างหน้าเอาไอ้แถบนี้มันหลบผมเว้ยไอ้บ้าเอ้ยมันหลบผมทำไมเนี่ยกลายเป็นโยนแมวทิ้งเลยเห็นไหมเนี่ยมาอุ้มแมวไปอุ้มแมวเอาแมวไฟใส่มาเอาแมวน้ำแข็งโยนเข้ามาฟอสมันก็เอ้าโอ้จะว่าไปเนี่ยข้อเสียของมันก็คือการที่เราเนี่ยนะควบคุมไม่ได้นั่นเองนะควบคุมยากครับมันเยอะแยะยัวเยี้ยไปหมดนะทำให้เราเนี่ยดูไม่ออกเว้ยว่าตอนนี้เนี่ยแมวเราเป็นยังไงบ้างโดนเล็งที่ไหนอะไรยังไงเว้ยก็แต่ก็ดีนะดูจากดาเมจที่ทำเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยแหละเอาละมาเปลี่ยนเป็นดาเมจสายดาเมจนี่พุ่งออกไปช็อตไฟฟ้าด้านหน้าเฮ้ยยานโทนี่สตาร์คนี่แจ่มซะไม่มีเอาละแล้วก็นี่เอาแมวโดนมาผมว่าระเบิดพลังแมวโดนนี่ฮะเป็นไงเฮ้ยแมวโดนระเบิดพลังมาถือว่าเท่ไม่หยอกครับเอาละแล้วก็เชนคอมโบไป1เฮ้ยรุนแรงเอาเรื่องรุนแรงเอาเรื่องตายแล้วปะเนี่ยตายแล้วยังไม่หมดบอสเว้ยบอสระเบิดพลังเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวเอาละฮะเอาละอ่ะสลับพี่สักหน่อยฮะเฮ้ยๆๆๆเกรี้ยงเฮ้ยนี่มันลูกบอลอะไรวะเนี่ยฮะแกคือลูกบอลอะไรนี่ไงเข้าไปช็อตไฟฟ้านี่พลังของโทนี่กระตากนี่พลังโทนี่กระตากเป็นยังไงล่ะฮะเป็นยังไงล่ะเอาละพอกับการระเบิดพลังสักทีนี่ฮะมาทำการโจมตีมันโดยปกติซะก่อนแล้วก็เอาแมวไฟเอ้ยตอนนี้แมวไฟของเราระเบิดพลังอยู่แมวส้มก็ยังไม่จำเป็นนะอ่ะแมวไฟระเบิดพลังต่อโอ้ยมันโอ้ยนี่เมื่อกี้มันปล่อยก้อนระเบิดมาเต็มเลยฮะแล้วเราก็เลยใช้ท่าแมวเหมียวแคทของเรานะฮะทำการสลายพลังของมันนี่อ้าวเอาละระเบิดหมดหรือยังยังอีกมันมาอีกแล้วโอ้รถนี้รถใหญ่ซะด้วยเอาจิ๊กเป่งแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแมวของเราหายไปแล้วแมวไฟเอาละระเบิดพลังช็อตช็อตเฮ้ยโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างซะไม่มีเอาละเอาแมวนี่เฮ้ย4ตัวครับ4ตัวแหมเป็นดูเป็นคอมโบที่เท่มากเอาละสโลมันลูกนั่นแหละดีสโลมันเฮ้ยเดี๋ยวนะชิบเป่งแล้วแมวหมดว่ะเปลี่ยนเป็นแมวโดนแล้วก็ยิงเลเซอร์นี่เป็นการเคลียร์ลูกระเบิดที่ดีฮะเป็นการเคลียร์ลูกระเบิดที่ดีเฮ้ยโอ้แมวน้ำแข็งเราก็ระเบิดพลังเอาออกไปก่อนนะเปลี่ยนเป็นระเบิดพลังโดรนแม่มันเจ๋งว่ะจากการอัพใหม่เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหดีมากโดนลูกพ่อโจมตีมันเข้าไปดียิงเข้าไปเอายิงเรียบร้อยระเบิดเฮ้ยยานโทนี่สตาร์คเนี่ยมันสุดยอดไปเลยเอ๊ะแต่ได้มาดาวเดียวเท่านั้นเองฮะไปเอาละเรียกว่าตอนนี้เราก็ผ่านกับแชปเตอร์ที่2มาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยโอ้โหแชปเตอร์ที่3ฮะว่ามันต้องโหดหน้าดูเลยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บเงินเก็บของเพื่ออัปเกรดแมวอัปเกรดยานของเราซะก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยไม่สามารถสู้มันได้อย่างแน่นอนไหนดูสินี่นี่ยานแรกของเราในเลือด 3,200 ยานนี้เลือด 3,000 นั้นเนี่ยแต่ใส่แมวได้5ตัวไงมันแจ่มมากเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันดีกว่านี่เฮ้ยอัปเกรดได้แล้วเนี่ยหูอัปเกรด400นี่เลือดบวก 1,000 แล้วโคตรโกงอัพดิรออะไรอัปเกรด1,600เลือดบวก1,000
5,000 นี่หัวเราต้องเก็บให้ได้10สต็อกเหรอตอนนี้เรามี3เว้ยก็ไม่ยากนะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โหดเองแล้วเฟ้ยเฮ้ยๆๆๆปลดล็อกแมวใหม่อีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะแต่เราจะยังไม่มาปลดล็อกกันใน EP นี้เก็บไว้ปลดล็อกกันใน EP หน้าก็แล้วกันฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วมาดูกันว่าเราจะปลดล็อกแมวอะไรมาใหม่ไปแล้วนะบายจ้า